ุดนี้ปลาลอยเยอะนะครับผมตะเพียนนะครับนี่ครับดูนะครับผมซูมไปดูมีตะเพียนนะนี่หนึ่งไซส์สวยเลยนะครับผมกินทับพุ่งเลยครับทับไซส์สวยเลยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวครับนาดเดี๋ยวครับผมนี่ครับอยู่กับแก๊งครับผมนี่ครับไม่เหงาครับวันนี้ไม่เหงาครับไม่เหงาเสี่ยงนะครับผมเนี่ยจะเสี่ยงลงเลยครับปลามีแน่นอนครับแต่จะลงกินเหยื่อเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะครับปลาขึ้นเยอะนะครับปลาลอยเยอะเดี๋ยวต้องขึ้นสายๆนะครับผมเผื่อลงกินเหยื่อนะครับครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะผมกับช่องเป็กฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสพาทุกท่านมาออกหมายตกปลาวันนี้เป็นหมายคลองเปรมนะครับผมหมายนี้ก็ผมเคยมาแล้วนานแล้วนะครับผมน่าจะเกือบปีได้นะครับส่วนพิกัดยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมวันนี้ผมก็มาถึงหมายประมาณ6:30 นะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็7:10 นะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับหมายนี้ก็ปลาก็ยังเป็นปลาลอยเยอะนะครับผมเช้าๆปลาขึ้นลอยเต็มเลยครับส่วนมากจะเป็นปลาตะเพียนนะครับขึ้นลอยเต็มแล้วก็หวังว่าสายมาจะลงกินเหยื่อนะครับผมวันนี้ก็อากาศก็แดดดีนะครับผมแดดแต่เช้าเลยครับสำหรับเหยื่อผมก็ใช้เป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นสูตรเดิมที่ผมใช้อยู่ประจำนะผมเป็นลำระเบิดแล้วก็ลำสดนะครับผสมกันนะครับผมก็อัตรา1:1นะครับผมหรือจะดูวิธีผสมแบบละเอียดก็ลองไปได้ดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับก็ผสมให้น้าๆได้ชมกันมาหลายคลิปแล้วนะครับสำหรับเหยื่อวันนี้ที่เราปั้นได้ก็ประมาณนี้ครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็จะเกี่ยวคู่มิตรโคมนะผมคู่กับมันหมูนะครับมิตรโคมคู่กับมันหมูนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ไปรุ่นไปเชียร์นะผมวันนี้ว่าจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันมากน้อยเพียงไรครับผมไปลงเบ็ดกันนะครับผมกินเนื้อ
สายสวยครับผมเวลาสุดนาฬิกาเดี๋ยวท้องไหมครับผมไม่รู้แล้วครับเวลาสุดนาฬิกาถวายพระทหารเทินแด่พระสงฆ์ท่านที่มาร่วมงานทั้งวัดมีอาหารและท่านทานตลอดงานอย่ามาสองตะขอนะครับผมนึกว่าไซส์สวยนะครับก็มาแล้วครับผมแต้มแรกครับตอนนี้ก็ 9:20 นะครับผมแต้มแรกวันนี้ก็บรรยากาศดีครับผมยังไงไปลุ้นกันนะครับผมนิดนึงไซส์สวยเลยนะครับผมเอาเบ็ดไปตีตรงข้างสะพานนะครับผมไม่รู้กินตอนไหนนะครับผมนึกว่านี่ครับไซส์4-5นิ้วได้ครับผมไงไปลุ้นกันต่อครับผมไม่รู้กล้องมองเห็นหรือเปล่าครับตอนที่ผมไปเอาปลาขึ้นนะครับสวยอีกหนึ่งแต้มนะครับผมคันไกลนะครับผมตีตรงที่อยู่ข้างสะพานนะครับผมแต้มที่ได้แต้มเมื่อกี้นะครับยิงคำทุ่งเลยครับครับไซส์ที่สวยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปตีตรงนั้นอีกสักคันหนึ่งนะครับผมให้เป็น2คันนะครับไซส์สวยมากครับนี่ครับเพี้ยนอยู่1แต้มนะครับผมอีกหนึ่งแต้มครับผมแต่เพียนไซส์สวยนะครับตัวนี้3นิ้วได้ครับ3เกือบ4นิ้วครับนะครับต้องไปอยู่ที่เด็ดนะครับผมตายสะพานนะครับดูกันต่อครับผมตอนนี้ก็10:50นะครับผมนะครับตะเพียนอีกหนึ่งแต้มนะครับผมเปลี่ยนใจสวยนะครับหนึ่งแต้มนะครับผมปนินนะครับผมไซส์3นิ้วนะครับตอนนี้ก็11:50นะครับผมปลาก็ยังกินห่างๆนะครับผมเนี้ยไงก็ไปลุ้นกันต่อครับผมอ
ตัวนี้หนักนะครับผมน่าจะไซส์สวยนะครับปลาทูครับกินอย่างแรงไม่ว่าจะไซส์ใหญ่นะครับนี่ครับผมปลาทูนะครับไซส์ 2-3 นิ้วนะครับครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมก็บ่ายโมงผมก็จะกลับแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเราสู้อีกไม้นึงครับผมสักชั่วโมงครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเหยื่อเสร็จไปแล้วนะครับผมเนาะไม้นี้ก็จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับผมที่ผมจะอยู่ถึงบ่ายโมงนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วก็ไปลุ้นอีกสักไม้ครับผมไปครับปลาหมอครับผมดูน้ำแก้วครับผมใส่ปลาเกลือนะครับผมก็เก็บของเสร็จหมดแล้วนะครับวันนี้เราก็มาสรุปผลงานกันนะผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ผมมาถึงหมายก็ประมาณ 6:30 นนะครับลงเบ็ดลงได้เสร็จ8ก็เกือบ 8:00 นนะครับผม 7:00 นนิดๆสำหรับวันนี้อากาศก็แดดออกตั้งแต่เช้านะครับผมแดดออกตั้งแต่ 7:00 นนะครับผมตอนนี้ก็แดดเปรี้ยงนะครับปลาวันนี้ก็เงียบนะครับผมกินห่างนะครับกินปลาตัวแรกเสียงดังมากครับผมปลาตัวแรกผมได้ก็เกือบ10โมงนะครับผม9โมงเกือบ10โมงนะครับผมแต้มแรกแล้วก็พอหลังจาก10โมงก็มีกินห่างๆนะครับก็ไม่ได้ห่างมากนะครับปลาที่ได้ก็ไซส์ที่ได้ก็ประมาณ4นิ้ว5นิ้ว2ตัวนะครับผม2แต้มก็ได้อยู่ข้างสะพานนะครับอันนี้ผมเอาแบ่งไปตก2คันนะครับผมตอนแรกก็ไปคันแรกครับไปคันเดียวแล้วเอาไป2คันนะครับได้ไซส์สวย2แต้มนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนแล้วก็ปลานิลไซส์2นิ้ว3นิ้วนะครับไซส์3นิ้วได้ครับผลงานก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมปลารวมครับผมแล้วก็ชมบรรยากาศหน้าหมายนะครับผมเดี๋ยวพิกัดยังไงเดี๋ยวผมจะฝากหมดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับพิกัดหมายนะครับยังไงผมก็รบกวนพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อแม่บ้านในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปตอนนี้เลยครับผมแล้วก็ไปชมปลารวมครับไปครับนี่นะครับผมปลารวมของเรานะครับผมนี่ครับก็ไซส์สวยได้2แต้มครับผมที่เหลือก็เป็นปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็ไซส์สวยนะครับผม3นิ้วนะครับตะเพียนนี่ครับไซส์สวยนะครับตัวนี้5นิ้วครับ5นิ้ว2แต้มนะครับผมตัวนี้ก็สวยหน่อยครับที่เหลือก็ไซส์เล็กนะครับแล้วก็ตะเพียนน่าจะได้10แต้ม11แต้มนะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศหน้าหมายกันต่อนะครับ
ี่ครับผมบรรยากาศหน้าหมายของเราก็จะอยู่ข้างสะพานนี้นะครับผมสะพานสร้างใหม่นะครับก็เลยวัดโพนิ่มมาไม่ไกลนะครับผมนี่ก็จะเป็นสะพานเด็กนะครับผมก็มีร่มให้นั่งนะครับผมพบต้นไม้นี่ผมก็มากับนาดนะครับผมนี่ครับนาดนาดก็ลงข้างๆกันนะครับผมวันนี้เงียบครับผมนาดก็ได้อยู่ครับพอได้ครับเดี๋ยวครับนาดเดี๋ยวครับผมนี่ครับอยู่กับแก๊งครับผมนี่ครับไม่เหงาครับวันนี้เหงาไม่เหงาครับไม่เหงาครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพี่กัดยังไงเดี๋ยวผมจะปักหมุดให้ใต้คอมเมนต์นะครับผมทางนี้ก็จะเป็นมาจากบางปะอินนะครับผมเนี่ยวัดโพนิ่มก็อยู่ใกล้ครับผมนี่ก็มาจากเส้นเบิร์กพอยต์นะครับในบ้านส้มมานะครับผมถ้ามาจากทางเบิร์กพอยต์นะครับนี่ครับผมตรงที่ผมได้ปลาดินไซส์สวย2ตัวก็อยู่ตรงนี้นะครับผมตีลงแค่ตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อเช้ามีน้าเข้ามาทอดแหนะผมฝั่งนู้นครับผมก็เลยตัดสินใจลองเอาเบ็ดมาหย่อนตรงนี้ครับผมเพราะว่าตรงนี้ปลาขึ้นตอนเช้าก็เล่นน้ำเยอะนะครับเนี่ยตรงนี้ครับใต้สะพานใต้สะพานผมก็ได้ตะเพียนไซส์สวยนะครับผมปลาก็น่าจะอยู่โซนนี้นะครับเยอะเพราะว่าโซนนู้นอ่ะมันริมฝั่งมันไม่สูงนะครับผมเขามาทอดแหกันนะครับเนี่ยบนสะพานเขาก็ยืนทอดแหกันนะครับผมเช้าประมาณนี้ครับผมนี่ครับทีเด็ดครับผมใต้สะพานนะครับผมประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ